ช่วงสู้ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ในช่วงสู้ไม่ถอย Never Give Up คุณสวัสดิ์จะมาชวนคุณผู้ชมนะครับมาชมภาพยนตร์นะครับเรื่อง To Hell and Back นะฮะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงนะฮะเป็น True Story นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะจะขอท้าความสักนิดหนึ่งในช่วงของสู้ไม่ถอยนั้นเอาภาพยนตร์มานำเสนอสู่ท่านผู้ชมก็มีเหตุผลนะครับว่าเป็นการสอนคนที่ดีจริงๆนะฮะแล้วก็ในสมัยนี้ต้องบอกนะครับว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่เราแตกแยกกันมานานนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะเกี่ยวกับการต่อสู้นะฮะเกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบของชีวิตจริงของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่ข้างๆเรานะฮะไปทักทายคุณสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับทำไมฮะวันนี้ถึงเลือกหนัง To Hell and Back นะฮะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้ฮะเพราะอะไรครับมันเรื่องเหลือเชื่อนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับฉายเมื่อผมคิดว่าประมาณ60กว่าปีแล้วครับนะฮะตอนนั้นเนี่ยนะฮะผมดูเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จากโรงหนังแคปิตอลครับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเป็นออดี้เมอร์ฟี่ครับเป็นกลับมาเป็นดาราเพราะเล่นประวัติชีวิตตัวเองด้วยเขาเกิด1939เขา1939เขาอายุ12แล้วครับใช่ไหมครับปลายสงครามก็ปี4546ก็ปราบสงครามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขายังเด็กอยู่เนี่ยกลับมาก็มาตอนนี้ก็อยู่เกือบ78ปีใช่โดยประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณสวัสดิ์เดี๋ยวเราที่คุณสวัสดิ์คุยกันมาเราจะให้คุณผู้ชมไปชมรับชมพร้อมกันเลยนะครับต้อนรับร้อยโทคนเดียวเริ่มไทเทิลนี่นายพลแท้ๆพลโทมาเล่าประวัติเด็กคนนี้โอ้ดูครับครับ In time of war they suddenly find themselves living under conditions of violence requiring new rules of conduct that are in direct contrast to the conditions they lived under as civilians They learn to accept this and to perform their duties as fighting men The true story of the foot soldier as seen through the eyes of one of them Audie L. Murphy He received every decoration for valor that his country could award, and he became the most decorated soldier for combat action in the military history of the United States. In 1937, in Northeast Texas, at the age of 12, Murphy was already a fair rifleman. ชีวิตนี่เขาต้องล่ายิงนกนะกระต่ายก็เป็นอาหารให้น้องให้ครอบครัวครอบครัวครับครอบครัวนี้มีทั้งหมด5คน5คนครับNo word today, but we'll be hearing from him. ถามถึงพ่อนี่เขาก็เดินไปโรงเรียนกับน้องครับเพราะน้องสาวสองคนยังเล่นอยู่ไม่ต้องไปนี่ล่ะคือคนมาส่งข่าวครับเป็นข่าวร้ายนะครับไม่ครับไม่ยังไม่พบยังไม่พบ Nothing today, Mrs. Murphy. Sorry. Thank you. Maybe tomorrow. Bye.ก็ยังมีความหวังอยู่ Why does mom get so worried when no mail comes น้องก็บ่นทำไมแม่ดูเศร้าสร้อยแล้วบ่นนะครับกังวลเหลือเกินครับ Here take these to the house Where are you going มันหนังสือมันเก็บไว้ไม่เรียนแล้วไม่เลิกเรียนทันทีเลยเขา make decision คิดได้ทันทีนะฮะทันทีเลยตัดสินใจเลยเพราะเห็นหน้าตาแม่แล้วเนี่ยนะครับรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนะครับใช่
Hi, Mr. Houston. Hello, Artie. That was the first straight job you did on that chicken coop the other day. Oh, thanks a lot. Oh, hi, Mrs. Houston. Hello, Artie. สัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กับภาพยนตร์เรื่อง To Hell and Back กลับมาจากนรกไปตามดูกันต่อนะคะ We just decided who the head of the family is.ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk และอย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและยังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือหากมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่0869052226สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ